ฟโรเลตอัลตร้า CNG ผลิตภัณฑ์กิฟฟารีและโนเกีย2600คลาสสิกค่ะกลับมาพูดคุยกับน้องๆ นักเล่าฝันกันต่อนะคะเบรกนี้เราจะคุยกันกับ7ท่านนะคะที่อาจจะต้องออกจากบ้านก่อนค่ะนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ตอนเข้าบ้านเนี่ยก็เหมือนเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นการแข่งขันแต่ถามคนที่แบบเดินออกคนแรกนี้ดีกว่า รู้สึกเสียดายโอกาสไหมว่าแบบแทนที่เราจะได้มีเวลาฝึกฝนได้เรียนรู้กับคุณครูที่แบบเป็นระดับประเทศขนาดนี้ก็เสียดายค่ะเสียดายโอกาสว่าแบบแหมน่าจะมีเวลาที่จะได้เรียนรู้ไปอีกนานนิดนึงอะค่ะแต่ว่ามันก็ยังดีค่ะที่แบบว่าได้มีโอกาสได้มาอยู่ในรายการนี้ค่ะมีโอกาสที่จะได้แสดงความสามารถค่ะมาอีกหนึ่งสาวน้องกรีนค่ะเรียกได้ว่ากำลังจะอยู่ถึงอาทิตย์สุดท้ายแล้วแต่ก็ต้องออกจากบ้านไปก่อนตอนนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างคะคือตอนนั้นหนูก็คือหนูคิดทุกอาทิตย์แล้วค่ะว่าตัวเองจะต้องออกเพราะว่าด้วยความสามารถของเรามันแบบเทียบกับคนอื่นไม่ได้อยู่แล้วเรามาแบบทุนน้อยแล้วแบบก็กล่าวว่าวีที่2คงออกแน่ๆก็ไม่น่าเชื่อว่าอยู่ถึงวีที่11ได้ค่ะถามจริงๆเวลาอยู่ในบ้านเวลาจะออกไปเนี่ยสิ่งที่เราเสียดายคือเสียดายแบบที่จะไม่ได้เรียนต่อไม่ได้เจอเพื่อนหรือว่าเสียดายว่าหรือว่าเสียดายว่าเราจะไม่ได้แบบช้อปปิ้งฟรีกินฟรีด้วยค่ะด้วยค่ะนั่นก็เป็นส่วนนึงพี่ก็ไม่ได้พลาดพิงถามใครเป็นพิเศษนะน่าจะอย่างแรกมากฉันก็บอกสาวๆก็ไม่ธรรมดาใช่ไหมครับโบก็เรื่องกินก็ไม่อั้นเหมือนกันเปล่าค่ะเรากินกันน้อยมากค่ะจริงๆแล้วก็ใครจริงก็กินกันกระจุยค่ะแหลกร้านมากค่ะหยิบนมหยิบโยเกิร์ตทานทั้งวันนะคะสิ่งหนึ่งที่ใจเชื่อว่าหลายๆคนอยากรู้มากเลยนะคะเพราะว่าอยู่ในบ้านเนี่ยก็จะต้องมีกฎเกณฑ์อะไรเยอะแยะมากมายเลยพอได้ออกไปนอกบ้านแล้วสิ่งแรกที่แต่ละคนทำเลยคืออะไรบ้างคะเริ่มจากมิกกี้ก่อนก็ได้ค่ะก็คือต้องท้าความก่อนเลยว่าในความรู้สึกหนูคิดว่ารายการ Academy Fantasia เนี่ยเป็นรายการที่ส่งเสริมให้ครอบครัวเรากลับมารักกันมากขึ้นด้วยก็รู้สึกว่าพอหนูเข้าไปอยู่ในบ้านประมาณ2เดือนกว่าเนี่ยรู้สึกว่าแบบโอ้โหคิดถึงป้ามาคิดถึงครอบครัวคิดถึงคนที่แบบให้การสนับสนุนตลอดเลยค่ะพอมาปุ๊บก็เลยแบบใช้เวลาตรงเนี้ยให้แบบมากที่สุดในการอยู่กับครอบครัวไปหาอาม่ากินข้าวกับป้ามาอะไรเงี้ยค่ะค่ะน้องหนิมล่ะคะคะหนิมล่ะคะหัวเราะทำไมไปแก้บนค่ะคือบนเอาไว้เหรอคะแล้วแก้ด้วยวิธีไหนคะตอนแรกบนไปว่าถ้า42คนสุดท้ายจะไปเดินขึ้นดอยสุเทพค่ะโอ้โห5โลค่ะ42คนออกเลยตอนนี้คนที่ได้รางวัลเนาะแล้วมีบวชชีพรามอะไรด้วยไหมคะมีค่ะไปด้วยกันมา2คนค่ะจริงป่ะคะค่ะคือบนคู่อย่างเงี้ยเปล่าค่ะคือไปเพื่อความสบายใจสบายใจค่ะหนุ่มบ้างต้องแป๊บทำอะไรคะสิ่งแรกขึ้นรถกลับบ้านก่อนแล้วถูกต้องเลยขอบคุณมากครับแล้วผมก็ยังไม่เจอแม่ครับกินก่อนอยู่บ้านไม่ได้กินเลยเนาะไม่คืออยู่ข้างในมันแบบกินได้เป็นแค่บางอย่างอ๋อคือออกมาปุ๊บผมอยากที่เราชอบอยากจะแบบอย่าไปกินแบบของที่แบบผมเก็บกดอยู่ในบ้านไม่ได้กินเสร็จปุ๊บผมก็พออิ่มปุ๊บผมก็ไปกราบแม่ครับครับต้องเดินด้วยท้องอันนี้คือแวะก่อนนะแวะก่อนได้จะได้ค่ะแต่อีกหนึ่งสิ่งที่หลังจากออกมาจากบ้านปุ๊บเรารู้ตัวเลยไหมว่าแบบเราเปลี่ยนอีกหนึ่งรูปแบบหนึ่งส่วนสำหรับการเป็นคนดังมันก็ต้องมีเรื่องราวของข่าวคราวภาพฉาวเกิดขึ้นมาใช่ไหมครับว่านเล่าให้ฟังกับเหตุการณ์นั้นหน่อยคือยังไงนะครับเข้าไปแล้วก็คือห้องน้ำอยู่ครับห้องน้ำกำลังทำภารกิจค่ะก็เพื่อนก็น่ารักมากเลยก็เอื้อมมือเข้ามาหยิบกางเกงบึ๊บแล้ววิ่งไปไกลมากเลยครับครับก็จะแบบแต่จริงๆมีกางเกงในกับบ็อกเซอร์อะไรอย่างเงี้ยครับออกมาก็แบบเป็นคนด้วยเป็นคนที่แบบตลกอะไรเงี้ยครับก็ออกมาม้วนบ็อกเซอร์ให้เหมือนแบบเสื้อคลุมปิดแบบไม่ใส่เลยแล้วแบบว่าเอาตรงนั้นมันมีใบไม้ครับก็เลยมาปิดแล้วก็วิ่งไล่เพื่อนอะไรเงี้ยครับแล้วเพื่อนก็ถ่ายเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆก็ตลกมากกว่าเป็นภาพหลุดแบบจงใจนิดนึงสนุกเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรายังมีเรื่องราวพูดคุยกันอีกเยอะมากเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับเรามี1บทเพลงจากอัลบั้มใหม่เป็นเสียงร้องของแซปไปชมกันเลยกับโชว์ที่2ของรายการครับเต็มใจรำขี้เกียจตั้งคำถามแค่มองให้เป็นเรื่องคำๆกับความรู้สึกรักข้างเดียว
สิ่งที่ตั้งใจไว้รักไม่เรียกร้องสักเงื่อนไขใดให้ยืนอยู่ตรงที่จุดไหนเป็นจุดเล็กที่สุดอยู่ท้ายปลายตาก็ยอมจะรู้ว่ารักแท้เป็นยังไงไม่เคยมีใครไม่เคยมีคนเข้าใจคำพูดใดๆก็บรรยายความรักไม่ได้คิดว่าชีวิตนี้ก็คงไม่มีวันเข้าใจพอมาวันนี้ผมได้เจอสิ่งนั้นได้เจอกับคนที่ผมเคยได้วาดฝันจะเป็นจะตายยังไงผมก็ยังคงดื้อรั้นและก็เชื่อว่าสักวันเรานั้นก็คงได้รักกันฉันสมัครใจอย่างน้อย